วัสดีครับพบกับเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยพบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องพรานเพชฌฆาตหนังที่ร่วมทุนถึง4ชาตินั่นคือไทยเกาหลีญี่ปุ่นและฮ่องกงโดยบริษัทไทยบูรินโดยบูรินวงสงวนร่วมกับบริษัทโตเอะแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยมิสเตอร์โกโรคุซากาเบะและมิสเตอร์มาซาโอชาโตเป็นผู้อำนวยการสร้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้สมโภชแสงเดือนฉายกำกับเทคนิคและดำเนินการสร้างฝ่ายไทยภาพยนตร์เรื่องพรานเพชฌฆาตนำแสดงโดยชัยยาสุริยันชินอิจิชิบะปริมประภาพรเหมียวเคอริ่วเกจาปิ่นวิถีพิภพผู้ปิญโยฮิโรกิมัสคาตะฮิโอชินาวะคิมซังชุกชอยบองสำหรับเรื่องย่อภาพยนตร์เรื่องพรานเพชฌฆาตเริ่มมาจากนนเป็นผู้มีประพฤติเกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มของวีระซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดและนนก็เป็นคนหนึ่งที่ทางการตำรวจต้องการตัวอยู่น้องสาวของนนชื่อละลินรักใครชอบพออยู่กับซึมตะชาวญี่ปุ่นและถูกซึมตะมอมยาเสพติดและทิ้งขว้างเป็นเหตุให้นนโกรธและต้องการที่จะแก้แค้นแทนน้องสาวเป็นอย่างยิ่งเขาได้ออกมาล่าซึมตะฝ่ายซึมตะก็ล่าเขาเช่นกันตามล่าและล้างผ่านกันไปมาจนถึงฮ่องกงที่ฮ่องกงนี้นนได้พบกับทัศยะที่รู้จักกันมาแล้วจากประเทศไทยจากการแนะนำให้รู้จักของปริณดาเด็กสาวลูกครึ่งไทยฮ่องกงทัศยะนั้นตามล้างแค้นลิวจิชายญี่ปุ่นด้วยกันเพราะลิวจิมอมยาเสพติดและทิ้งขว้างน้องสาวของทัศยะทัศยะและนนจึงอยู่ในสภาวะเดียวกันนนได้เข้าช่วยเหลือทัศยะให้พ้นจากภัยของอำนาจมืดอันเป็นอิทธิพลขององค์การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศการตามล่าของริวจิและทัศยะนั้นได้กระทำการจากญี่ปุ่นประเทศของตัวเองผ่านเกาหลีและฮ่องกงมายังประเทศไทยต่อมาริวจิที่ทัศยะตามล่าได้ไปติดต่อขอซื้อฝิ่นจากวีระทางสามเหลี่ยมทองคำทัศยะและนนท์รู้ข่าวจึงได้ติดตามไปจนพบและเกิดการต่อสู้กันขึ้นวีระได้หนีขึ้นเครื่องบินเล็กและสัตว์กระสุนมาถูกริวจิถึงแต่ความตายนนกับทัศยะก็ได้จับมือกันต่อสู้อย่างถวายชีวิตยิงจนวีระล่วงจากเครื่องบินแต่ก็ยังไม่สิ้นซากของกระบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศลงอย่างง่ายๆทั้งนนและทัศยะได้ติดตามเหล่าร้ายไปจนถึงต้นตอคือญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนี้ทั้งนนและทัศยะได้สแสดงเด็กของความเป็นชายชาตินักสู้ออกมาอย่างฉกาจฉกันภาพยนตร์เรื่องพรานเพชฌฆาตเป็นหนังในปีพ.ศ. 2517ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับหนังบู๊อินเตอร์เรื่องทองซึ่งมีเป้าหมายการตลาดอยู่ที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันจากการทุ่มทุนสร้างถึง14ล้านบาทของคุณบุรินทร์วงสงวนร่วมกับชาวต่างชาติทั้งญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีคุณบุรินทร์เป็นนักธุรกิจและหนุ่มสังคมที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายอย่างทั้งเสื้อผ้าสบู่นิตยสารในชื่อ BR รวมทั้งนิยสารและละนานอกจากนี้ยังอยู่เบื้องหลังงานไฮโซหลายงานอย่างเช่นการประกวดนางสาวไทยมิส BCC เป็นต้นฝ่ายญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่อย่างโตเอะก็ส่งมิสเตอร์โกโรคูซากาเบะผู้มีการสร้างและมิสเตอร์ซูซาอิซุงนาฮาร่าซึ่งเป็นนักพันมาดูโลเคชั่นเพื่อเขียนบทโดยยึดหลักว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ความรู้สึกระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นโดยมีคุณพจนาถเกตจินดานักเขียนไทยร่วมทำบทและกำกับและได้วางแผนที่จะจำหน่ายทั้งในญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปโดยทีมงานไทยยังรับวางจำหน่ายในประเทศฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียโลเคชั่นที่เลือกมีทั้งภาคเหนือของไทยคือเชียงใหม่มาถึงสุโขทัยพัทยากรุงเทพต่อเนื่องไปถึงฮ่องกงโตเกียวและเกาหลีตอนนั้นได้ศิษย์เก่านักเรียนไทยในญี่ปุ่นอย่างสมโภชแสงเดือนฉายคอยดูแลการดำเนินงานสร้างทางด้านเทคนิคและในช่วงนั้นสมโภชก็เพิ่งทำหนังท่าเตียนเสร็จทางด้านนักแสดงชัยยาสุริยันฉายาพระเอกสามตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทยถูกเลือกมารับบทนำประกบดาราอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นคือชินอิจิชิบะที่โด่งดังมากๆในช่วงนั้นปัจจุบันชายาของเราเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ชินอิจิก็ยังแสดงภาพยนตร์อยู่อย่างเช่นคิวบิภาคหนึ่งกำกับการแสดงโดยควินตินตารันติโน
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าชอนนี่ชิบะคนที่เป็นอาจารย์รับตีดาบให้กับนางเอกอุมมาเทอร์แมนและยังดูแข็งแรงอยู่ชินอิจิเคยรับเล่นหนังไทยอีกเรื่องนั่นคือสองเสือใจสิงซึ่งประชันบทบาทกับกรุงศรีวิไลเป็นที่น่าเสียใจชินอิจิชินบะหรือซันนี่ชิบะได้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากโควิด-19ในวัยเพียง82ปีเมื่อวันพฤหัสที่19สิงหาที่ผ่านมาทางทีมงานซินีมายาต้องขอไว้อาลัยมาณที่นี้ทางด้านดาราสาวมีปริมประภาพรเป็นนางเอกซึ่งเธอก็มีหนังเรื่องรถสว่างที่ไปถ่ายในฮ่องกงจนฮือฮาได้รับรางวัลจากมหากรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกนางเอกฝ่ายฮ่องกงคือเหมียวเขือซิ่วดาราสากลของสบู่รักนี่ก็คือดาราระดับยอดนิยมเช่นกันเล่นในทั้งบทบู๊และชีวิตเธอเป็นหนึ่งในภรรยาของเจ้าพ่อกังฟูวูดลีด้วยนอกจากนี้ยังมีดาราสมทบจากฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีและของไทยอย่างเช่นดาราอมตะอย่างเกช้าปิวิถีหรือพิภพผู้พินโยร่วมแจมกับภาพยนตร์เรื่องนี้คิวูในเรื่องนี้สมจริงดุดันและมันมากมีครบทั้งบนบกในน้ำและกลางอากาศเป็นที่น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องพาเพชรฆาตในเวอร์ชันที่ฉายในไทยคงหาชมได้ยากและนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยของภาพยนตร์ไทยเรื่องผ่านเพชรฆาตที่หนังร่วมทุนสร้างถึง4ชาตินั่นคือไทยเกาหลีญี่ปุ่นและฮ่องกงถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตหรือเรื่องย้อนหนังไทยและอื่นๆที่จะลงมาให้ชมกันในทุกสัปดาห์ในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ